สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่แฟนหงส์ดังจับตาเจอร์เก้นคล็อปป์ย้ำส่งเตียโก้คันทราฟัดเชลซีเชลซีมีหนาวมีโอกาสดวลสิงสาวกเดอะคอมนะครับอาจจะได้ยนฝีเท้าทันทีเลยครับเนื่องจากเจอร์เก้นคล็อปป์กุนซือลิเวอร์พูลไม่ปิดโอกาสที่จะส่งเตียโก้คันทราห้องเครื่องป้ายแดงลงเตะ กับเชลซีในวันอาทิตย์นี้รับแฮปปี้สุดๆที่ได้แข่งความสามารถสูงมาร่วมทัพเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปรย์ว่าเตียโก้คันทรากองดังคนดังคนใหม่ของลิเวอร์พูลอาจจะถูกส่งลงสนามทันทีในเกมพรีเมียร์ลีกนัดซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่หงดังลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนเชลซีในวันอาทิตย์นี้20กันยายนทั้งนี้เตียโก้คันทราเพิ่งปิดดีลย้ายมาจากไบเยอร์มิวนิกสดๆร้อนๆด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ประมาณ820ล้านบาทบวกกับออปชั่นอีก5ล้านปอนด์ประมาณ205ล้านบาทเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาพร้อมสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ยาวถึง4ปีผมมีความสุขมากๆที่สุดท้ายแล้วเราได้เขามาร่วมทีมได้สำเร็จส่วนเกมในวันอาทิตย์นี้เราต้องรอดูกันก่อนนะครับผมยังไม่ได้เลือกทีมสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้เลยเราจะรอดูก่อนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอเขาเลยเราแค่โทรศัพท์คุยกันและส่งข้อความหากันก็เท่านั้นเราต้องดูแลสภาพความพร้อมของเขาก่อนถ้าเขาโอเคเราก็จะหาจุดที่เหมาะสมที่สุดให้กับเขาได้ลงยอดกุนซือชาวเยอรมันวัย53ปีกล่าวนะฮะโอ้โหก็วันอาทิตย์นี้นะฮะได้ลงก็จะได้ยนโฉมฝีเท้าเตียโก้คันทราแน่นอนนะครับในสีเสื้อหงส์แดงลิเวอร์พูลโอ้ยตื่นเต้นสองไลน์อัพตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลหลังได้เตียโก้คันทราเสริมโหดสื่อดังออกมาคาดการไลน์อัพ11ตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลหลังจากการคว้าตัวเตียโก้อาคันโตรามาจากไบเยอร์มิวนิกได้สำเร็จนะครับโดยความเคลื่อนไหวหลังจากที่หงส์แดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางเสียใต้ไบเยอร์มิวนิกยอดสโมสรในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันในการคว้าตัวเตียโก้อาคันโตรากองกลางดีกรีทีมชาติสเปนมาสู่ทีมแอนฟิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ประมาณ 1,080 ล้านบาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนะครับ The Express สื่อชื่อดังของอังกฤษก็ออกมาคาดการ11ตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลในระบบ 4-3-3 เริ่มต้นที่ผู้สาวประตูอาริสันเบเกอร์กองหลัง4คนจากซ้ายไปขวาเดกาแอนดูโรบินสันเวอร์จิลฟานไดส์ฟาบิโอที่น่าจะถอยลงมาจากกองกลางมาเป็นเซนเตอร์แบ็คลับแบ็คขวาเป็นเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนต่อด้วยแผงมิดฟิลด์3คนเตียโก้คันตราจะอยู่ในหน้าแผงหลังคอยคุมจังหวะเกมและผ่านบอลไปข้างหน้าซึ่งจะประสานงานกับจอร์จิโอวานาดุมและจอร์แดนแฮนเดอร์สันส่วน3ประสานในด้านหน้าจากซ้ายไปขวาได้แก่ซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิร์มิโนและโมฮัมเหม็ดซาลานะฮะโอ้โหจวดจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องเสร็จหงด่าง ESPN Sport เปิดเผยผีไม่สู้ข้าเหนื่อยเตียโก้ESPN Sport นะครับสื่อใหญ่แห่งวงการกีฬาระบุว่าไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะได้ตัวเตียโก้อาคันตราไปร่วมทีมนะครับแต่ต้องจบลงด้วยการที่ไม่ได้ตัวไปนะฮะเนื่องจากไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเรื่องค่าเหนื่อยที่เข้ากันไม่ได้กับนักเตะอายุมากก่อนที่นักเตะจะลงเอยกับลิเวอร์พูลที่มีข่าวกันด้วยมานานนะครับลิเวอร์พูลได้ตัวเตียโก้อาคันตรามาร่วมทีมแล้วโดยทีมหงส์แดงยอมจ่ายค่าเหนื่อยในระดับที่ดาวเตะทีมสเปนเรียกร้องโดยค่าเหนื่อยสูงถึงเกือบ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานมาว่าทางปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองที่แสดงผลสนใจในตัวของเตียโก้คันทราในช่วงหลังนั้นก็มีการเจรจากับเตียโก้เหมือนกันแต่พอทราบถึงเรื่องค่าเหนื่อยทางเจ้าตัวเรียกร้องเข้ามาก็ทำให้ทีมของโอเลกานาโซชาถอยหนีทันทีและนั่นทำให้ตอนนี้ฟานเดเบกยังนักเตะใหม่เพียงคนเดียวเท่านั้นของปีศาจแดงนะก็ไม่สู้ค่าเหนื่อยนะจ๊ะไอดอลผมโรเบิร์ตสุดปลื้มเคยโดนฟิลิปเป้ลุยชมเจ๋งที่สุดในโลกแอนดรูโรสันนะครับนักเตะของลิเวอร์พูลเปิดเผยครั้งหนึ่งว่าฟิลิปเป้ลุยครับเคยชื่นชมเขาว่าคือแบ็กไซด์ที่เก่งที่สุดในโลกหลังเกมรอบชิงชนะเลิศสโมสรโลกเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่เสียงเป่านกหวีดสุดท้ายดังขึ้นผมเองก็อยากจะไปพูดคุยกับฟุลแบ็กของฟลามิงโกแต่ไม่ใช่ลาฟินญานะกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์กล่าวฟุลแบ็กของ2คนของพวกเขาทำงานได้ดีในสนามแต่ผมเองก็อยากจะคุยกับลุยส์มากกว่าเพราะนอกจากเพลติกเอฟราแอชลิโกแจ็คกี้แม็กนามาร่าและทอมบอยส์แล้วลุยส์ก็คือนักเตะในตำแหน่งที่ผมติดตามมาตลอดผมไปพูดคุยกับเขาถึงเรื่องเส้นทางการแข่งที่น่าเหลือเชื่อแต่เขาเองก็ขัดจังหวะและพูดกลับมาว่านั่นคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลก
มันทำให้ผมว้าวได้เลยครับนี่เป็นอะไรที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์สุดๆและแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากปากคนอย่างเขาที่มันมีความหมายกับผมมากเตียโก้อำลาบาเยิร์นมิวนิกสุดซึ้งก่อนซบลิเวอร์พูลขอให้โชคดีเตียโก้คันโตร่าอำลาบาเยิร์นมิวนิกสุดซึ้งนะฮะซบลิเวอร์พูลแล้วยันเสือใต้จะอยู่ในใจของตัวเองตลอดไปเตียโก้อัลคันตารานะครับกองกลางชาวสเปนเขียนจดหมายโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ขอขอบคุณสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลหลังจากเตรียมอัลลาทินอาริอันส์อารีนาไปอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ประมาณ800ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์มิดฟิลด์ในวัย29ปีนะครับอยู่กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกมาตั้งแต่ปี2013เขียนข้อความโพสต์ลง Twitter ว่าใช่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดในอาชีพของผมตัดสินใจปิดบทบาทกับสโมสรที่สุดยอดแห่งนี้สโมสรที่ผมเติบโตและพัฒนาตัวเองในฐานะนักฟุตบอลตลอด7ปีที่ผ่านมาผมได้รับทั้งชัยชนะความสำเร็จช่วงเวลาที่สนุกสนานและบางเวลาที่ยากลำบากแต่สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการได้มาที่มิวนิกตอนที่ผมยังหนุ่มเต็มที่ไปด้วยความฝันและกำลังจะย้ายออกไปโดยที่จะเติมเต็มทุกอย่างกับทั้งสโมสรที่ยอดเยี่ยมประวัติศาสตร์ปรัชญาภาษาและวัฒนธรรมที่นี่ผมได้เรียนรู้ถึงความรักและความนับถือประเพณีตอนนี้ผมต้องขอกล่าวคำอำลาแล้วแต่ผมจะไม่ลืมผมและครอบครัวได้มีชีวิตที่น่าทึ่งในเมืองนี้และแน่นอนว่าที่ Allianz Arena สนามที่รักของพวกเราร่วมกับคุณครอบครัวบาเยิร์นมิวนิกที่ดูแลผมเป็นอย่างดีและรักผมทุกวินาทีการตัดสินใจของผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาอย่างเดียวในฐานะฟุตบอลผมต้องการความท้าทายใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างที่ผมเคยทำที่นี่บาเยิร์นมิวนิกจะเป็นบ้านของผมตลอดไปขอบคุณชั่วนิรันดร์กาลบาเยิร์นมิวนิกเตรียมลาหงส์แดงรอชูเสื้อลิเวอร์พูลตอบรับขายแนวรับชาวดัตซบบูมแฮมตันในราคา10ล้านปอนด์เดลี่เมลนะครับสื่อยักษ์ใหญ่คอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับบูมแฮมตันในการขายปากหลังชาวดัตนะครับหรือว่าฮอลแลนด์ค่าตัว10ล้านปอนด์บูมแฮมตันมาเล่นทีมกลางในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมเซ็นยาคว้าตัวคีชนาฮูวาเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของลิเวอร์พูลทีมหัวแถวร่วมลีกผู้ดีมาเสริมแนวรับในถิ่นมิลูนิวสเตเดียมในช่วงเสาร์นี้ตามการรายงานจากเดลิเมลสื่อยักษ์ใหญ่ในเมืองผู้ดีเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยสื่อชื่อดังเปิดเผยนะครับว่าทัพหมาป่าบูมแฮมตันเตรียมคว้าตัวประกันหลังในวัย18ปีชาวดัตจากถิ่นแอนฟิลด์ได้แก่ตัว10ล้านปอนด์หลังจากที่โอกาสลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในชุดใหญ่ลงเล่นไป4เกมในบอลถ้วยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะฮะฮัวยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลที่ได้ลงเล่นในศึก FA Cup ด้วยเพียงแค่16ปีในเกมที่พบกับบูมแฮมตันเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ฮัวนะครับเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์หลังจากที่ย้ายมาจากอาจักอัมสเตอร์ดัมทีมดังในบ้านเกิดมาร่วมทีมแอนฟิลด์ได้เพียง2ปีเท่านั้นนะครับหลังจากลิเวอร์พูลกับบูมแฮมตันบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วโดยคาดการณ์กันว่านูโน่แอสปิริโตซานโตนะครับกุนซือของทัพมาป่าต้องการจับมาเล่นแทนแมสโดโฮตี้ที่ย้ายไปร่วมทัพสเปอร์นั่นเองนะครับส่วนล่าสุดนะครับก็เป็นดีโก้โจต้านะครับย้ายมาจากบูมแฮมตันมาสู่ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคล้ายๆย้ายสลับขั้วกันเลยนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่19กันยายนนะครับตอนนี้ตลาดระอุเลยเหลือเกินนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราก็ปิดดีลมา2รายแล้วนะครับเตียโก้คันโตราและดีโก้โชต้านะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟตัวสำรองเพิ่มอีก1คนนะฮะหลังจากนั้นจะเพอร์เฟคเลยนะครับส่วนทีมอื่นก็หนาวเป็นหน้ากองเลยนะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลเสริมทัพที่น่ากลัวจริงๆนะฮะปีนี้ลุ้นมันจริงๆนะครับแฟนๆก็เชิญร่วมลุ้นไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลแล้วก็เดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้สองช่องทางนี้นะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลทุกอย่างเลยนะครับรวมไว้บนโลกใบนี้ในช่องนี้นะครับขอขอบคุณครับที่ติดตาม